ทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับท่าทีของซีของรัฐบาลบ้างนะครับโดยเฉพาะท่านนายกท่านนายกวันนี้ท่านนายกนะครับก็ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเห็นข้อเสนอแนะของปปชนะครับท่านก็บอกว่าก็นอมรับข้อเสนอแนะของปปชแล้วก็จะเอาข้อเสนอแนะนี้นะครับไปพูดคุยกันในที่ประชุมของคณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่ซึ่งในการประชุมนะครับจะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้าแล้วก็การประชุมนะครับจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการข,ขึ้นมาเข้ามาดูแลเรื่องของการทุจริตที่หลายคนเป็นห่วง ตรงกับข้อเสนอแนะของทางปปชเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะเป็นหนึ่งในข้อเสนอแนะของทางปปชใช่ครับทีนี้เมื่อกี้เนี่ยปปชพูดถึงกลุ่มเปราะบางบอกว่าควรที่จะแจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางท่านนายกก็ยกตัวอย่างว่าเอ๊ะแล้วไอ้เส้นที่ว่าเนี่ยกลุ่มเปราะบางเนี่ยใครเป็นคนขีดแล้วต้องขีดที่เท่าไหร่พูดถึงคําว่าตัวเลข2 0 0 0 0ื่นนะวันนี้ท่านพูดถึงตัวนี้ด้วยคือท่านบอกว่า20 0 0 0บาทยกตัวอย่างท่านนายกยกตัวอย่างว่า20 0 0 0บาทถ้าเกิดว่า20 0 0 0บาทเนี่ยเขาได้เงินเดือน20 0 0 0บาทหรือมีรายได้2 0 0 0 0บาท แต่ว่าต่อเดือนเขาเนี่ยมีหนี้เต็มจํานวนล่ะคือเขาไม่มีไรายได้เหลือเลยนะจะเอาเส้นอะไรไปขีดอแบ่งระหว่างคนที่จะได้หรือคนที่จะไม่ได้ถ้าเป็นแบบที่ท่านนายกพูดเนี่ยท่านบอกว่า,าแบบนี้เนี่ยเรียกว่ากลุ่มเปราะบางหรือเปล่า ส่วนเรื่องของงบประมาณที่ใช้เนี่ยจะเป็นงบปกติหรือว่าจะเป็นเรื่องของพรบรเนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวชุดใหญ่คะณะกรรมการชุดใหญ่จะไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เนี่ยทางท่านนายกเนี่ยก็ได้ตอบคําถามสื่อมวลชนนะครับวันนี้สื่อถามค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของความเห็นของปปชท่านก็บอกว่าเรื่องของความเห็นของปปชเนี่ยได้มีการอารา่านเห a d ไ i n คร่าวๆแล้วก็ลลหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทุจริตท่านนายกบอกว่าในการประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยเรื่องนี้จะมีการตั้งคณะอนุก,กรรมการขึ้นมาดูแลเป็นการเ,เฉพาะ แล้วก็ท่านยืนยันว่าต้องได้คําตอบของคําถามทุกเรื่องให้ได้แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยต้องมีการระมัดระวังอยู่แล้วจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเป็นกลไกที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนทีนี้เรื่องของกฤษฎีกาเนี่ยหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วถ้ามีการปรับหลักเกณฑ์เนี่ยจะต้องส่งไปต่อไหม เพราะเราเคยส่งมาแล้วรอบหนึ่งเะยรอบน,นี้เคยส่งไปให้กฤษฎิกาแล้วรอบหนึ่งถ้าจะปรับอีก,กต้องส่ง,ง,สงใหม่ไหมท่านนายกก็บอกว่าคณะทํางานเนี่ยคงจะทําทุกอย่างที่จะต้องเป็นการปกป้องแล้วก็ดูแลเรื่องของผลประโยชน์อย่างสูงสุดของประชาชนซึ่งสัปดาห์หน้านนี้เนี่ยจะมีการประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแถลงใหญ่ซึ่งก็คาดว่าท่านนายกก็จะน่าจะแถลงด้วยตัวท่านเองเหมือนเดิมเหมือนกับวันนี้ภาพวันนี้ ที่เคยเกิดขึ้นชัดเจนอันนี้คือครั้งแรกรนะครับรวมถึงข้อเสนอแนะที่จะให้กลับไปใช้เรื่องของงบประมาณประจำปีก็เดี๋ยวไปคุยกันว่าสรุปแล้วเนี่ยตามข้อเสนอข,ของของหลายฝ่ายเนี่ยบอกว่างบประจำปีน่าจะหมกว่าหรือว่าจะใช้พรบอรยวไปคุยกันอีกทีหนึง่งเพราะนอกจาก2เงื่อนไขนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะก่อนหน้านี้รัฐบาลวางเป้าไว้ไม่ใช่พรบ,รรบไม่ใช่งบประมาณปกติแต่คือพรก แล้วก็ที่สําคัญงบประมาณมันถูกวางไว้ในการใช้จ่ายส่วนอื่นเือนได้หมดแล้วซึ่งก็ถ้าจะไปหยิบมาก็เหลือแต่งบกลางอ่ะงบอะไรอีกเหรอที่จะเอามาใช้ได้งบปีหกแปดใช้ขยามาเพราะตอนนี้จะเข้อสภาแล้วนะใช่ครับคือตอนนี้มันมันมันโอกาสที่จะเป็นไปได้จะมี2อย่างก็คือถ้าจะทําได้จะใช้งบปกติได้อาจจะต้องขยับไปงบปีห9ครับอย่างที่2ก็คือต้องอัดกลับไปใช้พลกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการคุยกันในที่ประชุมชุดใหญ่ แล้วก็เรื่องของข้อเสนอต,ต่างๆนะครับที่ปปชมาเรื่องของปรับเกณฑ์เรื่องของการแจกเงินเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องไปดูกันเรื่องของหน้าที่แล้วก็สิ่งที่ปปชอบอกมาเนี่ยไสในเรื่องของความเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกชี้แจงประเด็นนี้เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเกี่ยวกับคําแนะนําของปปชกันดูก่อนนะครับก,ก็มาดูเรื่องของหน้าที่ของปปชท่านบอกมาท่าน ว่ายังไงและเหตุผลคืออะไรนะครับเราต้องดูหน่อนว่าหน้านาที่ของปชคือตรวจสอบประพฤติทุจริตประพฤติมิชอบใช่ไหมครับส่วนนโยบายว่าจะให้ใครบ้างนี่ก็เป็นเรื่องของรัฐบาลใช่ครับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราครับที่ต้องคํานึงถึงแล้วก็น้อมรับคําข้อสังเกตเรื่องของการทุจริตนะครับตรงนี้ผมผมผมเน่นตรงนี้ดีกว่านะครับที่เกี่ยวข้องกับปปชว่าต้องให้ทางปปชมีความสบายใจนะครับเราตรวจสอบด้ทุกขั้นตอนนะครับก็อย่างที่บอกเรื่องเรื่องของคน เปราะบางใช่ไหมครับผมก็เป็นเรื่องแต่วันแรกที่เราที่เราพูดคุยกันแล้วล่ะว่าตรงไหนคือเปราะบางตรงไหนคือไม่เปราะบางถ้าผมบอกว่าต่ำกว่าสองหมื่นไม่เปราะบางถ้าเกิดสูงกว่าสองหมื่นถือว่าไม่เปราะบางคุณได้เงินเดือนสองหมื่นคุณจะโตเถียงไหมเพราะผมก็เปราะบางเหมือนกันผมก็มีหนี้เยอะผมต้องการการกระตุ้นเหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะนะครับเพราะฉะนั้นเราดูเรื่องเพราะฉะนั้นก็ทางด้านปช หน้าที่ของท่านมาท่านเสนอมาแล้วเรื่องของการทุจริตนะครับต้องระมัดระวังตรงนี้น้มอมรับครับผาโนบอกว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็หูยถามไปหลายประเด็นเนี่ยย้อนกลับไปถึงตอนที่หาเสียงเนี่ยบอกว่าจะไม่กู้เงินแต่สุดท้ายเนี่ยมาประกาศออกพรบกู้เงินเพื่อมาใช้ในโครงการนี้เนี่ย ท่านนายกตอบคาถามนี้นะครับบอกว่าก็ต้องอธิบายให้ได้และก็ต้องอธิบายให้เข้าใจด้วยว่าซึ่งจะต้องขอไปดูทางออกสุดท้ายก่อน,นว่าจะเป็นอย<ข>่างไรจะออกมาในแนวไหนส่วนความเห็นงพปปชแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้รัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนความคิดใช่หรือไม่ ท่านนายกตอบว่ายืนยันทุกความเห็นเราต้องนํามาคํานึงถึงใหม่หมดนะครับอันนี้เป็นประโยคสําคัญเหมือนกันและถามต่อว่ายังมั่นใจไหมว่าจะฝ่าวิกฤตความเห็นต่างตรงนี้ไปได้และสามารถแจกเงินดิจิทัล w อลเลตได้ท่านนายกบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญในสังคมไทยเราเองเนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง มีพี่น้องประชาชนให้การสนับสนุนความเห็นต่างเนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมต้องยอมรับได้ความเห็นต่างเป็นเรื่องที่เราต้องบริหารความคาดหวังซึ่งกันและกันซึ่งจะต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและความไม่ก้าวร้าวซึ่งกันและกันซึ่งรเรื่องนี้เนี่ยต้องบริหารกันต่อไปอทีนี้วันนี้สื่อก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทเนี่ยก็เหมือนจะถูกกดดันจากหลายๆฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะให้รัฐบาลให้ท่านนายกเนี่ยถอยเกี่ยวกับโครงการนี้เนี่ย ท่านนายกก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรทั้งนั้นครับแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ต้องมีการบริหารจัดการเรื่องนี้อยู่แล้ว ส่วนเรื่องของการประชุมนะครับการประชุมดิจิตอลวอลเลตคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยก็ทางท่านจุลพันธ์รัฐธรรมตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกแล้วนะครับบอกว่าต้นสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมกันเลยนะครับ,รบรก็ติดตามกันว่าเรื่องของรายละเอียดของการประชุมแล้วก็ท่านก็บอกว่าเรื่องของรายละเอียดเนี่ยไม่ใช่ความลับด้วยก็อย่างที่ท่านนายกบอกไปคว่าจะมีการแถลงข่าวใหญ่หลังการประชุมนะครับวันวอเวลาเนาะจะเป็นตอนไหนหเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงจะทราบกันอย่างแน่นอนนะครับ